สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนนะคะเรามาพบกันอีกแล้วกับวิชาประวัติศาสตร์สากลนะคะเหมือนเดิมค่ะปิดโรงเรียนอีกแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมียผ่านไปแล้วนะคะซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียเราจะใช้เวลาทั้งหมด2คาบแต่ละอารยธรรมนะคะครูจะสอนโดยใช้เวลาประมาณ2คาบนะคะเดี๋ยวชี้แจงนะคะคือนักเรียนที่มีแบบฝึกหัดแล้วนะคะมีแบบฝึกหัดแล้วจะไปปริ้นเองหรือจะซื้อจากครูไปแล้วนะคะให้นักเรียนทำงานแบบฝึกหัดนะคะลงในแบบฝึกหัดเลยแต่ว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดที่ยังไม่ได้แบบฝึกหัดหรือยังไม่ได้ไปปริ้นแบบฝึกหัดเองนะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามให้นะคะอารยธรรมนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องมีงานส่งคุณครูพอเราเปิดโรงเรียนมาแล้วนะคะหรือว่าได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกตินักเรียนจะต้องเอางานมาส่งครูนะคะไม่ใช่ว่าครูไม่ตามงานหรือครูไม่ให้ทำงานทุกชั่วโมงเนี่ยแปลว่าไม่มีงานนะคะไม่ใช่นะคะคุณครูจะไม่ได้ย้อนกลับไปสอนเรื่องเก่าอีกแล้วนะครูจะผ่านไปเลยนะคะแล้วงานนักเรียนก็ต้องตามต้องทำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปเลยเนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราจะมาขึ้นอารยธรรมที่2นะคะก็คืออารยธรรมอียิปต์นั่นเองเราเรียนอารยธรรมเมโสโปเตเมียไปแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละอารยธรรมเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลงานนะคะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาให้โลกสิ่งที่เขาพยายามเอาชนะธรรมชาติเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างนะคะซึ่งอีกชนชาติหนึ่งที่สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามให้กับโลกนะคะก็คืออารยธรรมอียิปต์นั่นเองเรามาดูว่าอารยธรรมอียิปต์เนี่ยเป็นยังไงเขาสร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆให้กับโลกบ้างนะคะเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่าอารยธรรมอียิปต์นะคะเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะ 3,500 BC ก็จะประมาณ 5,500 ปีเหมือนกันนะคะจะเหมือนกันเลย 5,500 ปีมาแล้วนะคะจะเหมือนกันกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียเลยที่เกิดขึ้นประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่ว่าอารยธรรมอียิปต์ทำไมไม่เป็นอารยธรรมเริ่มแรกล่ะก็เพราะว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาสามารถคิดค้นหรือประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์มเนี่ยขึ้นมาใช้ก่อนชาวอียิปต์ชาวอียิปต์เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้นะคะก็เลยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ช้ากว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียทำให้เมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นอารยธรรมเริ่มแรกของโลกนะคะซึ่งอารยธรรมอียิปต์นะคะจะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่าที่ตั้งของอารยธรรมอียิปต์จะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์นะคะลุ่มแม่น้ำไนล์เนี่ยคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยได้ยินชื่อแม่น้ำนี้แม่น้ำไนล์นะคะแม่น้ำไนล์เนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานะคะจะอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาซึ่งปัจจุบันก็คือแถบประเทศอียิปต์นั่นเองนะคะแถบประเทศอียิปต์นั่นเองก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะมันก็เลยเรียกว่าอารยธรรมอียิปต์เรามาดูรูปนี้ก่อนนะคะรูปนี้จะเป็นภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้นักเรียนเห็นถึงลักษณะที่ตั้งของบริเวณอารยธรรมอียิปต์นะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้นะคะจะมีลักษณะสีฟ้าสีเขียวเข้มๆแล้วก็เป็นสีน้ำตาลหรือสีไข่ๆนะคะเราบอกกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรบ้างตรงนี้นะคะตรงที่เป็นสีเขียวๆมาเริ่มตรงนี้เลยก่อนเลยแล้วกันนะคะตรงที่เป็นสีเขียวๆที่นักเรียนเห็นนี่ถ้าสมมติเราอ่านตามลักษณะจริงของทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะแปลว่าเป็นอะไรนะป่าไม้ใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ป่าไม้แต่ว่าอันนี้นะคะไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้ตรงนี้เป็นแม่น้ำค่ะแม่น้ำเนี่ยอันนี้คือแม่น้ำไนล์นะคะแม่น้ำไนล์นะคะจะไหลเป็นสายยาว
ลืมบอกไปแม่น้ำไนล์เนี่ยเป็นแม่น้ำสายที่ยาวเป็นอันดับสองนะคะอันดับสองของโลกนะอันดับสองของโลกนะคะอันดับหนึ่งนี้คือแม่น้ำอะไรที่ใหญ่ที่ยาวที่สุดนะคะก็คือแม่น้ำแอมะซอนนะคะแม่น้ำแอมะซอนหรือแม่น้ำแอมะซอนนั่นเองที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ใช่ไหมแม่น้ำแอมะซอนนะคะแม่น้ำนายเนี่ยจะยาวเป็นอันดับสองของโลกแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือแม่น้ำปกติเนี่ยจะไหลจากทางตอนเหนือลงมาทางตอนล่างก็คือทางทิศใต้หรืออาจจะไปทางนี้ไปทางนี้บ้างนะคะแต่แม่น้ำนายเนี่ยจะเป็นแม่น้ำสายที่ไหลจากตรงนี้ค่ะทางตอนใต้นะคะไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นสู่ทางเหนือก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเราดูลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณรอบๆแม่น้ำนายเนาะลบออกก่อนนะคะเราจะดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริเวณรอบๆแม่น้ำนายข้างบนนะคะเป็นบริเวณที่แม่น้ำนายไหลลงก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นทะเลขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็แม่น้ำนายเนี่ยจะไหลสู่ตรงนี้นะคะไหลลงทะเลโดยตรงนี้นะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเดลต้านะคะสามเหลี่ยมเดลต้าเนี่ยเป็นบริเวณที่แบบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะมากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำนายเนี่ยไหลลงมารวมกันตรงนี้ทำให้ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีปลาชุกชุมนะคะมีปลาชุกชุมเหมาะสำหรับอะไรนะเหมาะสำหรับการประมงก็เหมือนกับแถวๆในเนี่ยแถวๆปากแม่น้ำอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีจะมีเพชรบุรีจะมีหรือประจวบคีรีขันธ์จะมีปากน้ำปราณอย่างเงี้ยแม่น้ำปราณบุรีอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะเป็นจะไหลลงสู่ทะเลอย่างเช่นแถวๆสมุทรสงครามสมุทรปราการหรือเปล่าคงไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรที่มันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลลงไปรวมกันตรงนั้นนะคะเนาะมันก็จะเป็นบริเวณที่มันมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งที่ปลาค่อนข้างที่จะชุกชุมนะคะสามเหลี่ยมเดลต้าเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการประมงแล้วก็การเพาะปลูกค่อนข้างมากนะคะโดยจะตั้งจะเป็นเขตของเมืองอเล็กซานเดรียนะคะเมืองอเล็กซานเดรียนี่เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ปัจจุบันจะอยู่ตรงนี้นะคะกรุงไคโรจะอยู่ตรงนี้อันนี้ไคโรนะคะแล้วก็กิซ่าก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่นะคะการตั้งเมืองนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมไอ้ที่เป็นสีเหลืองๆนี่เห็นไหมคะสีเหลืองๆส่วนใหญ่เราสังเกตเห็นอะไรเราก็จะสังเกตเห็นว่าการตั้งเมืองนะคะเขาจะเลือกตั้งอยู่บริเวณข้างๆแม่น้ำเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะตั้งอยู่บริเวณข้างๆแม่น้ำเพราะอะไรก็บอกไปแล้วเนาะน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะคนก็เลยนิยมมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ใกล้แม่น้ำเพราะว่าตรงนี้นักเรียนสังเกตดูเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ทะเลทรายประกอบกับภูเขามันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้ๆแม่น้ำให้มันมากที่สุดนะคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่แบบว่าแห้งแล้งสุดๆแล้วก็มีทะเลทรายขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะที่จะมากนะคะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นทวีปที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเอาชีวิตรอดได้นะคะเราก็ต้องไปตั้งถิ่นฐานบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านนะคะเพื่อทำการเกษตรกรรมหรือทำการประมงนั่นเองนะคะอันนี้เรามาดูรูปนี้นะคะอียิปต์นะคะเขาจะแบ่งอียิปต์ออกเป็น2ส่วนก็คืออียิปต์บนกับอียิปต์ล่างส่วนนี้นะคะนี่แบ่งอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแม่น้ำไนล์เนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำสองสายด้วยกันก็คือแม่น้ำบลูไนล์กับแม่น้ำไวท์ไนล์blue nile แปลว่าสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วก็ white nile แปลว่าสีขาวนะคะนี่ต
้นกำเนิดของแม่น้ำตรงนี้ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายเดียวแล้วก็มาตรงนี้อีกสายนึงนะคะนี่บลูไนก็ไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำไนแม่น้ำเดียวนะคะแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แขนงต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอันนี้แหละส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะแถบที่มันจะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไนนะคะเขาจะเรียกว่าอัปเปอร์อียิปต์นะคะก็คืออียิปต์บนอียิปต์บนนะคะส่วนตรงนี้ตรงที่บริเวณที่แม่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลเขาเรียกว่าอียิปต์ล่างนะคะหรือว่า lower อียิปต์นั่นเองนะคะ upper lower นะคะ up แปลว่าสูงนะคะ low แปลว่าต่ำนะคะเขาจะเรียกอย่างนี้ต่อไปนะคะเรามาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมทำให้อารยธรรมอียิปต์เนี่ยกลายเป็นอารยธรรมที่สำคัญของโลกนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมอารยธรรมอียิปต์นะคะก็คืออียิปต์เนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอื้ออำนวยหรอกเราดูอย่างเนี้ยแต่ว่ามันก็มีแม่น้ำสายสำคัญหลายผ่านก็คือแม่น้ำไนใช่ไหมคะจนทำให้อียิปต์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นของขวัญจากแม่น้ำไนหรือว่า the gift of the Nile นะคะเป็นของขวัญจากแม่น้ำไนเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนเนี่ยบริเวณสองฝั่งแม่น้ำไนนะคะมักมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนเหมือนกันเลยคล้ายๆกันกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่แบบว่าน้ำจากน้ำหิมะจากเทือกเขาอาร์เมเนียใช่ไหมคะของเมโสโปเตเมียนั่นนี่มันละลายใช่ไหมพอละลายมันก็จะชะล้างพวกนั้นอะชะล้างพวกดินตะกอนที่มันอุดมสมบูรณ์อะลงมาใส่แม่น้ำด้วยทำให้น้ำเนี่ยมันมีโคลนตมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกเหมือนกันเลยค่ะของอียิปต์จะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าอียิปต์เนี่ยตรงบริเวณแม่น้ำไนตรงนี้เนาะบริเวณแม่น้ำไนนะคะมันจะมีน้ำฝนนะคะน้ำฝนแล้วก็หิมะเนี่ยจะละลายจากยอดเขาเหมือนกันละลายมามันก็ทำให้น้ำในบริเวณแม่น้ำไนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมันก็จะท่วมเนี่ยบริเวณข้างๆกับแม่น้ำไนมันจะท่วมทุกปีนะเขาบอกนะคะครูเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าตรงแถบๆเนี้ยมันจะท่วมทุกปีท่วมขึ้นมานะคะในฤดูฝนเพราะว่าหิมะมันก็ละลายน้ำฝนมันก็ค่อนข้างที่จะมากในฤดูฝนทำให้มันพัดพาดินโคลนตะกอนต่างๆหรือซากพืชซากสัตว์ที่มันตายเนี่ยมาด้วยนะคะทำให้เวลาที่น้ำลดนะคะมันก็จะทิ้งโคลนต้มดินตะกอนที่มันมีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกเนี่ยเอาไว้นะคะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกนะคะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อียิปต์ได้ชื่อว่าเป็นของขวัญจากแม่น้ำไนก็คืออียิปต์เนี่ยไม่ได้สร้างกำแพงเมืองหรือสร้างอะไรเหมือนชนชาติอื่นๆแต่ว่าอียิปต์เนี่ยมีปราการธรรมชาติปราการธรรมชาติก็คือสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นเหมือนเป็นป้อมปราการป้อมปราการคือคนสร้างขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นปราการที่แบบธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เรานะคะแต่มันกลับเป็นผลดีที่ทำให้อียิปต์เนี่ยทำให้อียิปต์ไม่ถูกศัตรูรุกรานนะคะมีปราการธรรมชาติป้องกันการรุกรานจากศัตรูมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างก็คือทะเลทรายนั่นเองเห็นไหมนักเรียนดูทะเลทรายนี่เต็มเลยเห็นไหมคะรอบๆอียิปต์กว่าจะเดินทางผ่านเข้ามาในอียิปต์ได้ถ้ามาทางนี้เนาะถ้ามาทางทิศตะวันตกเนาะกว่าจะเดินทางเข้ามาในอียิปต์มาตีเมืองนักเรียนต้องผ่านทะเลทรายขนาดใหญ่อันนี้รูปเนี่ยเห็นแค่นี้นะคะแต่ถ้าเราเห็นเราไปดูรูปในแผนที่อีกมันจะทะเลทรายมันจะใหญ่กว่านี้อีกอะค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็ทะเลทรายภูเขาสูงทั้งนั้นเลยด้านขวามือซ้ายมือก็ทะเลทรายข้างบนก็เป็นทะเลนะคะเป็นอ่าวอย่างเงี้ยทำให้มันเปรียบเสมือนว่าทะเลทรายพวกทะเลทะเลทรายทะเลนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมเดลต้าก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้คือสามเหลี่ยมเดลต้านะคะเป็นบริเวณที่เป
เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติไม่ให้ศัตรูเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาลุกรานอียิปต์ได้นะคะทำให้ชาวอียิปต์เนี่ยสามารถสร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีๆงามได้โดยไม่ต้องกลัวเลยว่าศัตรูจะเข้ามาลุกรานฉันหรือเปล่าก็เลยทำให้ชนชาติอียิปต์เนี่ยอยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะคะคราวนี้นะคะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ส่งเสริมให้อารยธรรมอียิปต์เนี่ยกลายเป็นอารยธรรมที่ดีก็คือฟาโรห์นะคะหรือว่ากษัตริย์ที่ปกครองอียิปต์เนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากใครเท่าไหร่ตัวเองสามารถบริหารบ้านเมืองได้จากความคิดของฟาโรห์เลยถ้าฟาโรห์เก่งฟาโรห์ฉลาดหรือสามารถบริหารกิจการบ้านเมืองได้ดีก็ทำให้บ้านเมืองเจริญแต่ถ้าถึงยุคไหนที่ฟาโรห์บริหารไม่ค่อยเป็นก็อาจจะทำให้บ้านเมืองนี้ไม่ค่อยดีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมอียิปต์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูความเจริญของอารยธรรมอียิปต์ในด้านต่างๆในแบบฝึกหัดนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะแบ่งเป็นด้านๆนะคะด้านอักษรศาสตร์ด้านศาสนาด้านศิลปะด้านนู่นด้านนี่หลายด้านนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปว่าแต่ละด้านมันมีอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในแต่ละด้านของชาวอียิปต์นะคะเราต้องตอบให้ถูกเนาะว่าอะไรแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านต่างๆของอียิปต์เรามาดูความสามารถด้านแรกของชาวอียิปต์เลยแล้วกันนะคะก็คือความสามารถด้านอักษรศาสตร์นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับด้านภาษาเนาะด้านภาษาหรือว่าด้านอักษรศาสตร์ด้านอักษรศาสตร์เนี่ยชาวอียิปต์นะคะก็สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรได้เหมือนกันกับชาวเมโสโปเตเมียนะคะก็คือชาวอียิปต์จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองนะคะเขาจะไม่ใช้ตัวอักษรของคนอื่นหรือไม่เอาของชาติอื่นมาใช้อักษรของชาวอียิปต์ก็คือตัวอักษรไฮโรกริฟิกนะคะชาวอียิปต์มีการประดิษฐ์ตัวอักษรไฮโรกริฟิกอันนี้จำด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายชนชาติแล้วหลายชนชาติก็ประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองมากมายเราจะต้องจำให้ถูกต้องว่าแต่ละชนชาติมีการประดิษฐ์ตัวอักษรอะไรแล้วมันสำคัญยังไงเป็นอย่างไรเหมือนกันเลยลูกพวกเมโสโปเตเมียประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อใช้ในเรื่องของศาสนาเหมือนกันก็คือศาสนกิจพวกอียิปต์ก็ประดิษฐ์ตัวอักษรไฮโรกริฟิกขึ้นมาเพื่อใช้ในการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เรื่องราวที่เขาเชื่อแล้วก็นับถือก็คือองค์ฟาโรห์นั่นเองนะคะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับองค์ฟาโรห์นะคะเพราะว่าคนอียิปต์จะเคารพแล้วก็บูชาฟาโรห์เป็นอย่างมากถือว่าเหมือนกับเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าเลยอันนี้นะคะลูกคืออักษรไฮโรกริฟิกนะคะจะคล้ายกับอักษรคูนิฟอร์มตรงที่ว่าเป็นลักษณะอักษรภาพอักษรสมัยก่อนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีอักษรที่เป็นตัวเขียนเอามารวมกันแล้วจะแปลเป็นความหมายแต่อักษรภาพคือมีความหมายในตัวของมันใช่ไหมคะเหมือนเราวาดภาพมันก็สื่อมาสมมติวาดรูปหมูก็คือหมูวาดรูปสุนัข ก็คือสุนัขวาดรูปไก่ก็คือไก่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาสระไอไม้มาลายกับกอไก่มารวมกันกับแม่เอกมารวมกันคือคำว่าไก่เงี้ยไม่ใช่นะคะจะเป็นลักษณะอักษรภาพที่มีความหมายในตัวของมันเองนี่เรามาดูลักษณะของอักษรไฮโรกริฟิกอักษรไฮโรกริฟิกนะคะนกจะต่างกันนะคะกับอักษรคูนิฟอร์มแต่ก็จะเป็นอักษรภาพเช่นเดียวกันนะคะปลาเงี้ยก็จะคล้ายหน่อยนะคะดองกี้ก็คือลาอันนี้คือตัวลานะคะอันนี้เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆมีการพัฒนามาเรื่อยๆเหมือนกับอักษรคูนิฟอร์มเลยนะคะพระอาทิตย์เรามาดูพระอาทิตย์นี่เห็นไหมพระอาทิตย์อันนี้เป็นเหมือนธัญพืชเนาะเกรนเห็นไหมคะเหมือนต้นข้าวต้นธัญพืชอะไรเงี้ยต่างๆนานานะคะก็จะประมาณนี้อันนี้หม้ออย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมหม้อนี่อักษรไฮโรกริฟิกนะคะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาบางทีก็เป็นสีล้วนเลยนะคะแต่บางทีเขาก็จะชอบเอาสีสันต่างๆจากพวกใบไม้หรือพวกยางไม้หรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
เปลือกไม้ค่ะมาทําเป็นสีเพื่อให้มันมีสีสันคล้ายกับรูปนี้เห็นไหมคะรูปนี้อันนี้ก็คือของจริงนะคะไม่ได้เพิ่งเอามาสร้างอย่างเงี้ยเห็นไหมคะงูอันนี้ก็น่าจะเป็นงูนะมันก็น่าจะมีความหมายในตัวของมันอันนี้ก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์หรือเปล่าเพราะสืบเนื่องมาจากรูปนี้อย่างเงี้ยค่ะแม่ไก่อาจจะเป็นนกเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะนี่เห็นไหมส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะจารึกอักษรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของฟาโรห์บันทึกเรื่องราวว่าฟาโรห์แต่ละองค์เป็นยังไงมีวิธีการดำเนินชีวิตยังไงหรือว่าชาวหยิมมีความเชื่ออะไรเขาก็จะเขียนลงไปด้วยอักษรของเขาก็คืออักษรไฮโรกริฟิกนั่นเองนะคะอันนี้คือความสามารถแรกของชาวอียิปต์ก็คือความสามารถด้านอักษรศาสตร์นะคะผลงานชิ้นที่สองที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านอักษรศาสตร์ของชาวอียิปต์มีอันหนึ่งก็คือกระดาษที่มีชื่อว่ากระดาษปาปิรุสนะคะแล้วยังเขียนแค่นี้แหละนะคะกระดาษปาปิรุสคืออันนี้ค่ะคือกระดาษที่นักเรียนเห็นนี่เห็นไหมก็จะมีตัวอักษรอักษรไฮโรกริฟิกบันทึกอยู่ในกระดาษปาปิรุสนี่ค่ะกระดาษปาปิรุสมีแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะกระดาษสมัยก่อนก็คงไม่เหมือนสมัยนี้เพราะเทคโนโลยียังไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นเนาะอันนี้นะคะคือต้นปาปิรุสของชาวอียิปต์นักเรียนสังเกตว่ามันเหมือนต้นอะไรของบ้านเรามันเหมือนกับต้นไหลหรือเปล่าไหลที่เขาเอามาทอเสื่อหรือต้นไหลหรือต้นกกนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าต้นอ้อนะคะต้นอ้อส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆกับริมน้ํานะคะโดยบริเวณริมแม่น้ำนาเนี่ยมีต้นนี้เยอะมากเขาก็เลยเอาบริเวณนี้ค่ะบริเวณที่เป็นข้อปล้องของมันเห็นไหมนี่ตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาตรงนี้มานะคะตรงข้อเป็นลำต้นของมันเนี่ยค่ะใบไม่เอานะคะเอาลำต้นของมันตัดมาแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันแบนแล้วก็เอามาต่อกันเห็นไหมคะเอามาต่อกันวางเรียงต่อกันแล้วก็รีดน้ำออกแล้วก็เอาไปตากแห้งจนมันกลายมาเป็นกระดาษแบบนี้เขาเรียกว่ากระดาษปาปิรุสนะคะกระดาษปาปิรุสก็คือกระดาษที่ทำมาจากต้นของต้นปาปิรุสนั่นเองก็คือต้นนี้แหละต้นอ้อต้นอะไรต้นกกต้นไหลบ้านเรานี่แหละนะคะสิ่งที่จะต้องจำคือตรงนี้ค่ะเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกนะคะกระดาษชนิดแรกของโลกคือกระดาษอะไรนักเรียนก็ต้องตอบว่ากระดาษปาปิรุสนะคะที่ถือกำเนิดในอารยธรรมอียิปต์นี่กระดาษปาปิรุสนะคะเขาก็จะเขียนลงนี่ไม่เหมือนชาวซูเมเรียนเนาะชาวซูเมเรียนก็จะเขียนลงในแผ่นดินเหนียวนะคะแต่อันนี้จะเขียนลงในกระดาษปาปิรุสซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกนะคะด้านอักษรศาสตร์จบแล้วนะคะต่อไปค่ะความสามารถด้านที่2ของชาวอียิปต์ก็คือความสามารถด้านศาสนาด้านศาสนาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะไม่ได้เป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะคะจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นความเชื่อเป็นนามธรรมซะส่วนใหญ่นะคะความสามารถด้านศาสนาหรือความเชื่อด้านศาสนาของชาวอียิปต์ก็คือชาวอียิปต์เนี่ยนับถือพระเจ้าหลายองค์นะคะความสามารถหรือสิ่งที่มันเป็นอิทธิพลส่งผลให้กับโลกของชาวอียิปต์ก็คือชาวอียิปต์เนี่ยเป็นคนคิดค้นในการนับถือพระเจ้าหลายองค์นะคะชาวอียิปต์จะนับถือพระเจ้าหลายองค์ถ้านักเรียนเคยดูภาพยนตร์หรือหนังฝรั่งเยอะๆหรือหนังเกี่ยวกับเรื่องอดีตเรื่องโบราณมันจะนักเรียนจะน่าจะรู้จักเทพของอียิปต์ที่เชื่อนะคะอย่างเช่นเทพเซตเงี้ยราโอซิลิสเงี้ยค่ะเงี้ยประมาณเนี้ยคนอียิปต์จะนับถือพระเจ้าหลายองค์เพราะว่าแต่ละพระเจ้าก็จะเป็นแต่ละหน้าที่อะไรประมาณนั้นอะชาวอียิปต์นะคะจะนับถือพระเจ้าหลายองค์แล้วก็นับถือวิญญาณอดีตของฟาโรห์ด้วยนะคะมีการบูชาสัตว์
ต่างๆนะคะเช่นแมวสุนัขแกะนะคะชาวอีจะบูชาแมวสุนัขแกะบอกว่าเป็นสัตว์เหมือนเป็นสัตว์พาหนะของฟาโรองค์ฟาโรเดี๋ยวคุณครูจะเอานี้ให้นักเรียนดูนะคะมีการทำมัมมี่ด้วยนะอันนี้เป็นข่าวเมื่อปี2018นะคะ2018ก็ประมาณ3ปีที่แล้วนะคะประมาณ2561มีการค้นพบมัมมี่แมวนะคะมัมมี่แมวที่สุสานแห่งหนึ่งก็คือสุสานอยู่ที่อียิปต์นะคะมัมมี่แมวเนี่ยมีอายุประมาณเกือบ 4,000 ปีนะคะเราก็เลยจะได้เห็นได้ว่ามันคือความจริงที่ในตำราบอกว่าชาวอียิปต์เนี่ยนับถือแมวนับถืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ว่าแกะใช่ไหมคะที่หมายว่าเป็นสัตว์พาหนะของฟาโรห์เขาก็จะเอามาทำเป็นมัมมี่เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างทำเป็นมัมมี่หมดเลยแม้กระทั่งแมวก็เอามาทำเป็นมัมมี่นะคะแต่มันจะมีอีกอย่างนึงที่นักเรียนน่าจะต้องว้าวนี่เห็นไหมคะมัมมี่แมวนะคะค้นพบในเมืองซักคาร่าอยู่ทางตอนเหนือทางตอนใต้ของกรุงไคโรนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นที่ฝังศพของชาวเมืองเมมฟิสที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอียิปต์โบราณนะคะนี่มัมมี่แมวนะคะเขาบอกว่าโบราณเชื่อว่าแมวและสัตว์อื่นๆมีสถานะพิเศษในปรโลกเขาว่างั้นเขาก็เลยบูชาแมวนะคะอ้าวเน็ตมันช้าแป๊บนึงขอรีเฟรชก่อนยังไม่มาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปดูเองแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะแต่ให้นักเรียนได้เห็นเฉยๆว่าชาวอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อเรื่องอันนี้นะเขาเชื่อเรื่องสัตว์พาหนะของพระเจ้าเนาะก็คือแมวนั่นเองนะคะแมวสุนัขแกะแล้วก็อีกความเชื่อนึงนะคะก็คือชาวอียิปต์เชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยเปรียบเสมือนเทพเจ้านะคะแล้วก็ฟาโรห์เนี่ยจะไม่มีวันตายค่ะก็คือจะมีชีวิตเป็นอมตะถึงจะตายแล้ววิญญาณก็ต้องกลับเข้ามาสู่ร่างแน่นอนนะคะฟาโรห์เปรียบเสมือนเทพเจ้าแล้วก็มีชีวิตเป็นอมตะต่อไปอีกความเชื่อหนึ่งของชาวอียิปต์นะคะก็คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนะคะชาวอียิปต์จะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นอย่างมากเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพอตายไปแล้วเราจะต้องไปพบกับเทพนะคะเพื่อตัดสินว่าเราเป็นคนดีหรือคนชั่วเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือเราจะต้องตกนรกหมกไหม้อะไรประมาณนั้นนะคะชาวอียิปต์จะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายทำให้ก่อให้เกิดผลงานชิ้นหนึ่งของชาวอียิปต์เขาเรียกว่าคัมภีร์มรณะนะคะคัมภีร์มรณะหรือว่า Book of the Dead เนี่ยจะเป็นหนังสือเป็นคัมภีร์เป็นเรื่องราวคล้ายๆกับหนังสือพูดง่ายๆนะคะเป็นหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขาจะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะหรือเป็นเหมือนกับแนวปฏิบัติตัวนะคะแนวปฏิบัติว่าถ้าเราตายไปนะคะเราจะไปเจออะไรบ้างเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องไปพูดกับเทพเจ้าว่าไงต้องไปตอบคำถามว่าอะไรเราต้องไปเจออะไรเวลาตายไปแล้ววิญญาณเราจะถูกเทพอนูบิสพาไปแล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมตัวยังไงมันจะบอกหมดเลยในคัมภีร์มรณะนะคะซึ่งคนที่อายุค่อนข้างที่จะมากก็จะเริ่มมาอ่านคัมภีร์มรณะนะคะนี่อันนี้คืออียิปเชียน Book of the Dead นะคะก็คือคัมภีร์มรณะนะคะถ้านักเรียนดูรูปนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านี่ค่ะดูรูปนี้เนาะจะมีเทพองค์หนึ่งก็คือเทพอนูบิสเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยมมาทูตนะคะพาวิญญาณอันนี้คือวิญญาณที่ตายแล้วนะคะก็จะไปพบกับเทพก็คือเทพโอซิริสนะคะในการที่จะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปชั่งกับขนนกแห่งความดีนะคะว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมีบันทึกไว้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างเห็นไหมคะ
นี่วิญญาณตายไปจะไปเจออะไรบ้างเขาก็จะเขียนไว้นี่เห็นไหมคะนี่เทพอนุบิสเนี่ยกำลังทำการชั่งอยู่เห็นไหมอันนี้คือตาชั่งตุนนะคะนี่คือตัวของตาชั่งอันนี้จะเป็นขนนกแห่งความดีอันนี้จะเป็นหัวใจของคนที่ตายนี่คือคนที่ตายแล้วนะคะก็จะมาต่อคิวกันยาวๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเทพอุซิลิสคือคนนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ตัดสินคดีสมมุติคนนี้นะคะคนนี้เนี่ยอาจช่างพอช่างหัวใจกับขนนกเนาะขนนกเนี่ยเส้นเดียวนะคะขนนกขนเดียวเอามาวางข้างหนึ่งซึ่งนักเรียนก็รู้ว่ามันเบามากเนาะแล้วก็หัวใจของคนเรานะคะหัวใจของเราอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติครูจำไม่ได้ว่าท่าไหนหนักกว่าเบากว่าจะเป็นจะยังไงแต่จำได้ว่าถ้าสมมติไอ้ช่างออกมาแล้วเนี่ยมันแปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีทำความชั่วมาตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นักเรียนเห็นนี่ไหมเนี่ยก็จะมีสัตว์ร้ายนะคะสัตว์เลี้ยงของเทพเนี่ยออกมากลืนกินหัวใจกลืนกินร่างของเราร่างเราก็แหลกสลายไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีตายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนดีเขาสามารถตาช่างเนี่ยสามารถบอกว่าเราเป็นคนดีเราก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กับเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องนี้ทำให้มันเกิดนี่แหละค่ะการสร้างหรือการเขียนบันทึกคัมภีร์มรณะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเป็นแนวปฏิบัติในการที่จะไปใช้ชีวิตหลังความตายนะคะอันนี้คือความเชื่อของชาวอียิปต์ต่อไปค่ะอันนี้ด้านศาสนานะที่คุณครูพูดให้เรียนฟังเมื่อกี้ก็คือจะมีเทพที่ชาวอียิปต์นะคะนับถืออย่างเนี้ยเห็นไหมคะนี่โอซิลิสนะคะโอซิลิสเนี่ยจะเป็นเทพที่ทำหน้าที่ตัดสินว่าเธอเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วนะคะเทพนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าเทพนี้นะคะอนุบิสคนนี้จะมีหัวเป็นหมาในมีลำตัวเป็นมนุษย์นะคะอันนี้คือหมาในเนาะมีหัวเป็นหมาในนี้เห็นไหมนี่ดูจากรูปนี้ก็ได้นะคะรูปนี้มีหัวเป็นหมาในมีลำตัวเป็นมนุษย์นะคะอนุบิสนี่เท่มากๆดูกล้ามเนื้อนะคะเวลาใครตายปุ๊บนะคะอนุบิสเนี่ยจะทำเหมือนเป็นยมทูตในการไปรับดวงวิญญาณของคนคนนั้นมาแล้วก็พาเข้ามาสู่กระบวนการอย่างนี้แหละก็คือมาพิสูจน์ว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเห็นไหมคะอนุบิสก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาก็คือเป็นตาช่างตุนอันนี้คือหัวใจของคนอันนี้คือขนนกนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการช่างหัวใจนะคะคราวนี้อันนี้เทพอีกเทพหนึ่งที่คนอียิปต์นับถือมากๆนะคะมีหัวเป็นนกเหยี่ยวนะคะแล้วก็มีลำตัวเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันอันนี้คือเทพเรหรือเทพรานะคะเรหรือราเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่ชาวอียิปต์ก็นับถือนะคะชาวอียิปต์จะนับถือเทพแห่งดวงอาทิตย์มากๆเลยเราจะเห็นได้ว่าในคัมภีร์มรณะหรือในกระดาษปาปิรุสนะคะก็จะมีการวาดรูปหรือตามกำแพงผนังของพีระมิดก็จะมีการวาดรูปเทพเรหรือว่าราเทพแห่งดวงอาทิตย์ด้วยอนุบิสก็มีโอซิริสก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตัดสินว่าคุณเป็นคนดีหรือคนชั่วนั่นเองนะคะยกตัวอย่างมา3เทพเนาะโอซิริสอนุบิสแล้วก็รานะคะต่อไปค่ะหมดแล้วนะคะความเชื่อในเรื่องของศาสนาต่อไปนะคะจะเป็นความเชื่อด้านสถาปัตยกรรมของคนอียิปต์นะคะหรือว่าเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมของคนอียิปต์สิ่งที่เห็นแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นอันนี้นะคะคือพีระมิดนะคะผลงานที่โดดเด่นที่สุดของชาวอียิปต์คือพีระมิดเพราะว่าพีระมิดเนี่ยเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณนะคะพีระมิดเอาไว้ทำไมเขาบอกว่าพีระมิดเนี่ยเอาไว้เป็นสุสานนะคะสำหรับเก็บพระศพนะคะของคนที่มีชื่อว่าฟาโรไม่ใช่มีชื่อว่าฟาโรดิฟาโรคือใครล่ะฟาโรก็เปรียบเสมือนคิงนะคะพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์นะคะฟาโรจะทำหน้าที่ในการปกครองประเทศนะคะเขาจะเรียกว่าฟาโรเฉยๆนะคะก็คือพ่อเอกสารนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่ได้เรียกเหมือนกันเนาะ
คราวนี้นะคะพีระมิดเนี่ยจะมีเอาไว้สำหรับเก็บพระศพของฟาโรห์ซึ่งก็บอกไปแล้วว่าฟาโรห์เนี่ยเปรียบเสมือนเทพของชาวอียิปต์เลยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะมีพีระมิดนะคะอยู่กลางทะเลทรายเลยอันนี้ก็คือพีระมิดนะคะนี่รูปของพีระมิดอันนี้คือมวลหมู่มหาพีระมิดในกรุงกิเซหรือว่ากิซ่านะคะกิซ่าหรือว่ากิเซนั่นเองถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนาะ The Great Pyramid of Gizeh หรือว่ากิซ่าอันนี้นะคะคือพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันเดียวคือตรงนี้นะอันนี้คือใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าอันอื่นๆนี้ไม่ได้อยู่ติดกันนะมันจะอยู่ห่างกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่พีระมิดเขาเรียกเป็นองค์เนาะพีระมิดแต่ละองค์ก็จะตั้งอยู่นะคะมีพระศพของฟาโรห์เพียงแค่1คนหรือว่า1พระศพเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันเป็นครอบครัวเดียวกันบ้านหลังตั้งใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเอาพระศพไปเก็บเหมือนเอาศพไปเก็บคนนี้เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเอาไปเก็บไว้ในพีระมิดองค์เดียวกันไม่ใช่นะคะเขาจะแยก1พีระมิดสามารถบรรจุพระศพขององค์ฟาโรห์หรือว่าพวกพระบรมวงศานุวงศ์ญาติพี่น้องของฟาโรห์ได้เพียงแค่1พระศพเท่านั้นนะคะเราดูภาพจากมุมสูงนะคะนักเรียนดูอันนี้คือพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือองค์กลางนะคะอันนี้ก็อีกคนนึงอันนี้ก็อีกคนนึงอันนี้เป็นพีระมิดของฟาโรห์ที่มีชื่อว่าฟาโรห์คูฟูนะคะฟาโรห์คูฟูหรือว่าฟาโรห์คีออฟนะคะถ้านักเรียนเห็นชื่อที่อื่นด้วยฟาโรห์คูฟูหรือว่าฟาโรห์คีออฟเป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็องค์เนี้ยถือเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะคะนักเรียนสังเกตดูภาพจากมุมสูงอย่างนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรนักเรียนดูว่าในการสร้างพีระมิดนะคะเขาไม่ได้อยากจะสร้างก็สร้างตรงนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยเขาจะมีการสังเกตดวงดาวนะคะดาว3ดวงนี้นะคะไม่ใช่ดาวหางแต่ชื่อว่าดาวเพอร์ซิอุสดาวเพอร์ซิอุสจะเป็นดาว3ดวงที่เรียงกันนะคะคราวนี้เขาจะสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวเพอร์ซิอุสแล้วเขาก็มากำหนดพีระมิดการตั้งของพีระมิดนะคะไม่ได้สร้างพร้อมกันนะพีระมิด3องค์เนี้ยสร้างไม่ได้สร้างพร้อมกันอะค่ะแต่ว่าสร้างขึ้นมาต่อๆกันแต่ว่าเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้ว่าจะเอาตรงนี้อยากสร้างตรงนี้หรือสร้างติดกันก็สร้างเขาจะนี่ดูด้วยค่ะพอเป็นรูปนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้คือดาว3ดวงคือดาวเพอร์ซิอุสจะตรงกับส่วนยอดของพีระมิดเลยนะคะไหมแล้วเขาสร้างเขาจะมีการวางแผนเรียนดูนะคะในตอนก็คือชาวอียิปต์เขามีความละเอียดมากมากนะคะนี่นักเรียนดูจากรูปนี้ดูเหมือนมันธรรมดานะแต่เรามาดูนะคะพีระมิดเนี่ยองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นบอกว่าที่บรรจุพระศพของฟาโรห์คูฟูเนี่ยเขาบอกว่ามีความสูง150เมตรนักเรียนลองจินตนาการตึกชั้นหนึ่งเนี่ยสูงประมาณ3เมตรนะคะสูงประมาณ3เมตร35ประมาณตึก50ชั้นนะคะไอความสูงของพีระมิดอะตั้งแต่ฐานจนถึงยอดนะคะสูงประมาณตึก50ชั้นนะคะตึก50ชั้นโดยใช้ก้อนหินนะคะในการสร้างพีระมิดองค์เนี้ย2ล้าน3แสนก้อนนะคะซึ่งแต่ละก้อนไม่ได้หนักแค่โล2โลนะคะแต่ละก้อนเนี่ยหนักถึง 2.5 ตัน 2.5 ตันคือ 2,500 กิโลนะคะบางก้อนหนักถึงหนักอ๋อทั้งหมดเนี่ยหนักกว่า6ล้านตันนะคะทั้งหมดบางก้อนครูอ่านหนักถึง16ตัน16ตันคือ 16,000 กิโลกรัมนะคะโดยแต่ละก้อนนะคะ
แต่ละก้อนเนี่ยจะยาวประมาณแต่ละก้อนจะกว้างประมาณ3ฟุตหรือว่า1เมตรนะคะ1เมตรนี่ก็เท่ากับครึ่งตัวเรานะคะตัวเราว่าไม่ใช่ครึ่งตัวเราสิสูงประมาณ2ใน3ของตัวเราบางคนสูง150 2ใน3เลยนะประมาณนี้นะคะนักเรียนดูความยิ่งใหญ่ของของพีระมิดเขาสร้างยังไงทำไมมันเรียบจังเราดูอย่างนี้ใช่ไหมคะดูมันเรียบใช่ไหมลูกดูอย่างเงี้ยดูมันเรียบแต่นักเรียนดูตรงนี้นะคะมันไม่ได้เรียบเลยนะคะมันเกิดจากการที่เอาก้อนหินขึ้นไปวางเรียงต่อกันจนขึ้นถึงยอดอย่างนี้นะคะโดยไม่มีเครื่องจักรใดๆไปช่วยเขาสร้างยังไงเขามีวิธีการสร้างอย่างไรเห็นไหมคะดูไกลๆมันยังเรียบแต่ว่าเราดูใกล้ๆมันก็จะมีลักษณะนี้นักเรียนดูตรงนี้สิคะคือคนนั่นนี่คนนั่งอยู่คนนั่นนี่ดูมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือคนนะคะหมดยังนะอ่ะเดี๋ยวครูจะพาเข้าไปดูพีระมิดดูสิว่าพีระมิดเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นเว็บที่เขาให้เข้าชมพีระมิดฟรีนะคะนี่เดี๋ยวออกไปก่อนแล้วกันนี่นักเรียนดูอันนี้คือพีระมิดของมีนานะคะเมนนานี่แหละนะคะอยู่ที่เดบานเนโคโปลิสนะคะนี่ก็จะไม่ใหญ่มากนะคะเป็นพีระมิดที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเรามาดูเดินเข้าไปดูสินักเรียนเข้าไปดูเองได้นะคะในพีระมิดเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ลงไปให้นักเรียนเข้าไปดูนะคะมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอันนี้ครูแชร์เน็ตจากโทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะช้านักเรียนดูนะคะในผนังของพีระมิดเนี่ยมันก็จะมีการวาดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเจ้าของหลุมศพหรือว่าเจ้าของพีระมิดนะคะก็คือคนที่ตายไปแล้วอาจจะเป็นฟาโรห์เขาก็จะวาดรูปต่างๆด้วยอักษรไฮโรกริฟิกวาดรูปนู่นนั่นนี่นี่เขียนลงไปด้วยอักษรไฮโรกริฟิกนะคะนี่ค่ะตรงนี้ถ้าสมมุติเราคลิกตรงนี้มันก็จะมีคำบรรยายเห็นไหมเมนนาแฟมิลี่เขาจะบอกว่าอันนี้คือครอบครัวของเมนนาแล้วก็เลื่อนมาดูเนี่ยเขาก็จะวาดรูปเหมือนเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเขาวิถีชีวิตขององค์ฟาโรห์หรือว่าเจ้าของว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงมีประวัติมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวาดรูปแล้วก็สามารถเดินไปเรื่อยๆได้ค่ะแต่ว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนิดนึงของคุณครูมันช้าเพราะว่ามันเกิดการแชร์เน็ตนะคะนักเรียนลองเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ไปให้นะคะมันค่อนข้างที่จะ Amazing มากๆเพราะว่าในความเป็นจริงเขาไม่ให้เข้านะคะพีระมิดไม่กี่องค์ที่เขาให้เข้าไปได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เข้านะนี่ไอพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็ไม่ได้ให้เข้านะคะอันนี้คือความเจริญด้านสถาปัตยกรรมใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เอาแค่ด้านสถาปัตยกรรมเนาะด้านสถาปัตยกรรมต่อไปนะคะผลงานชิ้นต่อไปที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านสถาปัตยกรรมนะคะก็คือวิหารที่มีชื่อว่าวิหารอาบูซิมเบลนะคะวิหารอาบูซิมเบลเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์รามเสดที่2นะคะซึ่งปัจจุบันวิหารอาบูซิมเบลเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากๆจะอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะคะตั้งอยู่ที่เมืองอาบูซิมเบลนั่นแหละนะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์หรือว่าupper อียิปต์นะคะคืออียิปต์บนอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากการสถานที่เป็นเหมือนวิหารที่เกิดจากการเอาภูเขาทั้งลูกอะค่ะมาแกะสลักส่วนใหญ่แถบอียิปต์เนี่ยจะเป็นภูเขาหินทรายเนาะเขาก็จะเอาภูเขาเนี่ยมาแกะสลักรูปอะไรก็เป็นรูปความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาของเขาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือรูปขององค์ฟาโรห์4องค์ที่นั่งเรียงอยู่ไหมคะ
ตรงฐานของมันฐานของฟาโรห์ก็จะมีอักษรไฮโรกริฟิกเขียนไว้อยู่นะคะเข้าไปข้างในก็จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางนั้นเลยนะคะความเชื่อในด้านศาสนาต่อไปค่ะวิหารต่อไปที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านสถาปัตยกรรมของชาวอียิปต์ก็คือวิหารที่มีชื่อว่าวิหารคานักอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือสัตว์ที่ชาวอียิปต์โบราณเขาเชื่อแล้วเขานับถือเขาก็จะมีการแกะสลักรูปร่างของสัตว์เหล่านั้นเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้วิหารก็ทำมาจากพวกหินทรายนะคะนี่ตามเสาต่างๆก็จะมีการเขียนอักษรไฮโรกริฟิกจารึกไว้ตามตัวอักษรต่างๆตามเสาตามกำแพงหรือเราก็อาจจะปั้นรูปของเทพต่างๆที่เราเชื่อถือหรือว่านับถือลงไปนะคะวันนี้ถึงแค่สถาปัตยกรรมแล้วกันนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อในด้านต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้งานคนที่ยังไม่ได้แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็ทำลงในสมุดให้เรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ